สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจถึงอาการแทรกซ้อนนะคะที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคไตระยะ4ขึ้นไปนะคะที่มีค่า GFR ต่ำกว่า 29% นะคะซึ่งระยะนี้นะคะค่าการทำงานของไตเนี่ยคือเริ่มน้อยลงน้อยลงนะคะก็สามารถที่จะเกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นซ้ำๆบ่อยๆอะค่ะก็อาจจะนำไปสู่การฟอกไตฉุกเฉินได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่มีอายุมากๆนะคะอาการแรกนะคะก็คือเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียค่ะอาการที่2นะคะก็คือนอนไม่หลับค่ะยิ่งถ้านอนไม่หลับบ่อยๆนะคะก็ส่งผลทำให้ร่างกายเรามีการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เกิดความเครียดได้ค่ะอาการที่3ก็คือมีผิวที่แห้งค่ะแล้วก็อาการคันผิวนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดจากค่าเลือดฟอสฟอรัสค่ะที่อาจจะสูงเกินไปค่ะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการนี้ได้นะคะอาการที่4นะคะก็คือปัสสาวะบ่อยค่ะแล้วก็อั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยทำให้ต้องไปปัสสาวะบ่อยๆค่ะ5ค่ะปัสสาวะเป็นสีเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดปนออกมานะคะอันนี้ก็จะเกิดจากเรื่องของกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะอาจจะมีการอักเสบได้ค่ะ6ค่ะก็คือปัสสาวะเป็นฟองนะคะถ้าเป็นฟองบ่อยๆนะคะแล้วฟองไม่หายไปเวลาที่เรากดชักโครกหรือว่าเราลาดน้ำนะคะก็อาจจะเกิดโปรตีนรั่วมากขึ้นนะคะทำให้ปัสสาวะของเราเป็นฟองค่ะ7ค่ะก็คือมีอาการของตาบวมนะคะขาบวมข้อขาบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาการนี้ก็อาจจะเกิดจากน้ำเกินหรือว่าเราทานโซเดียมมากเกินไปนะคะหรือว่าทานโปรตีนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการบวมเหล่านี้ได้นะคะถ้าเป็นบ่อยๆก็คือเกิดการคั่งของเสียค่ะก็ทำให้ไตเนี่ยไม่สามารถขับของเสียเหล่านี้ออกได้ก็จำเป็นที่อาจจะต้องฟอกไตฉุกเฉินได้ค่ะ8ค่ะก็คือเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารค่ะทานได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายอีกเหมือนกันค่ะ9ค่ะก็คือเริ่มเป็นตะคริวบ่อยๆนะคะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตระยะ4ขึ้นไปนะคะที่มีค่า GFR ต่ำกว่า 29% ต้องสังเกตตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเรามีอาการเหล่านี้ซ้ำๆนะคะก็ต้องมาดูเรื่องของการคุมอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแล้วก็โซเดียมค่ะเราต้องทานให้พอดีนะคะไม่ทานมากจากระยะไตของเราแล้วก็น้ำหนักตัวของเราค่ะถ้าทานมากเกินไปก็ต้องมาปรับลดนะคะถ้าทานน้อยเกินไปก็ต้องเพิ่มปริมาณนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการทานอาหารก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าไม่อยากให้ต้องฟอกไตฉุกเฉินนะคะหรือว่าไตแย่ลงไปกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะฟอกไตถาวรด้วยค่ะหากท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาแบบได้เลยนะคะแบบยินดีที่จะให้คำปรึกษาค่ะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหน่อยไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ